สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันเสาร์ที่11กันยายน2564จะมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2021ถึง2022เป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างทีมเลสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา 21:00 น.ณสนาม King Power Stadiumสำหรับการถ่ายทอดสดนั้นทางช่องรู้โลกรู้ก็เช่นเคยครับจะนำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้าไม่เป็นจะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์การถ่ายทอดสดของฟุตบอลคู่นี้ไว้ทางด้านท้ายคลิปนี้นะครับก่อนจะถึงเวลาการแข่งขันของฟุตบอลคู่นี้ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลคู่นี้กันก่อนนะครับเราจะมาดูสภาพความพร้อมของเลสเตอร์ซิตี้กันก่อนนะครับทัพจิ้งจอกสยามเวลานี้รั้งอันดับที่9ของตารางผลงาน3เกมที่ผ่านมาก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ชนะ2แพ้1เก็บไปได้ทั้งหมด6แต้มเกมล่าสุดในนัดที่3บุกไปเฉือนชนะนอริชทีมน้องใหม่พรีเมียร์ลีก2-1สภาพทีมก่อนลงสนามเกมนี้จะไม่มีอาโยเซ่เปเรสที่ติดโทษแบนยาวจากการโดนใบแดงส่วนเวสตี้โฟฟาน่าเจมส์จัสตินและนัมปาริสเมนดี้ยังบาดเจ็บยาวชวดลงสนามทั้งหมดและยังต้องรอทดสอบความฟิตของยานิกเวสการ์ดประการหลังตัวใหม่อีกด้วยคาดว่าเบรนเดนโรเจอร์กุนซือของทีมจะจัดทัพโดยการส่งจิมมี่วาร์ดี้ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าและมีตัวทำเกมรุกอย่างเจมส์แมดดี้และฮาวิบาร์รวมไปถึงยูริติรมองขณะที่แนวรับจอห์นนี่อีแวนจะได้กลับมายืนตัวจริงจับคู่กับชาร์กลาโซยุนชูในตำแหน่งเซนเตอร์สภาพความพร้อมของแมนซิตี้พลพรรคเรือใบสีฟ้าทีมแชมป์เก่าเมื่อซีซั่นที่แล้วในตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนผลงานนัดเปิดฤดูกาลอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่2นัดต่อมายอดเยี่ยมมากเก็บชัยชนะมารวดแถมถล่มคู่แข่งมาแล้ว10ประตูและนัดล่าสุดคือเปิดบ้านเอาชนะถล่มอาร์เซนอลไปถึง5-0ความพร้อมก่อนลงฟาดแข้งในแมตช์นี้มีข่าวดีเมื่อเอเดซอนและกาเบียนเซซุยไม่เจอโทษแบนจากทางฟีฟาที่ไม่ยอมไปเตะให้ทีมชาติบราซิลทำให้ลงสนามในเกมนี้ได้และทั้งคู่ก็น่าจะลงเป็น11คนแรกเกมนี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะส่งกาเบียนเซซุยราฮิมสเตอร์ลิงและแจ็คกริลิสเป็น3ประสานแนวรุกส่วนแดนกลางอินคายกุนโดกานและโรดรีเป็นตัวหลักขณะที่แนวรับจอร์จสโตนจะได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งและจะจับคู่กับรูเบนดิอาสยืนเป็นคู่เซนเตอร์รายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามเลสเตอร์ซิตี้แคสเปอร์ชไมเคิลติโมธีกัตตาสจอห์นนี่อีแวนชาร์กลาโชยุนชูลุคโทมัสวินเฟิร์ดเอ็นดีดียูริติรมองมาร์คอันไบตันเจมส์แมกดิสันฮาวิบาร์เจมี่วาดีทางฝั่งของแมนซิตี้เอเดซอนคายวอล์กเกอร์จอห์นสโตลูเบนดิอาสชูอัลคาเซโลแบนาโตซินวาโรลี่อินคายกุนโดกานราฮิมสเตอร์ลิงแจ็คกรีลิชและกาเบียนเชซุยเกม5นัดหลังสุดที่พบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเลสเตอร์ซิตี้วันที่8เดือน8 2021แมนซิตี้แพ้ให้กับเลสเตอร์0-1สนามเป็นกลางคอมมูนิตี้ชิลวันที่4เดือน4 2021เลสเตอร์แพ้ให้กับแมนซิตี้0-2วันที่27เดือน9 2020แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้2-5วันที่23เดือน2 2020เลสเตอร์ซิตี้แพ้ให้กับแมนซิตี้0-1และวันที่22เดือน12ปี2019แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้3-1ก่อนเปิดฤดูกาลทั้งคู่เจอกันมาแล้วในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์และเป็นเลสเตอร์ที่สามารถเอาชนะคว้าแชมป์มาครองได้มาเจอกันในเกมนี้เจ้าถิ่นก็หวังที่จะย้ำแขนเก็บ3แต้มพาทีมขึ้นหัวตารางส่วนทีมเยือนก็ต้องการที่จะแก้แค้นเอาคืนบุกมาคว้าชัยเพื่อทีมตัวเองขึ้นไปเช่นกันแต่ฟอร์มที่บ้านจะเอาชนะคู่แข่งได้แต่ละนัดหืดขึ้นคอทั้งสิ้นมาเจอกับแมนซิตี้ที่กำลังมั่นใจก็รุกยิงกระจุยแม้จะขาดตัวหลักไปบางตำแหน่งแต่โดยรวมแล้วยังแข็งแกร่งโดยเฉพาะแนวรุกที่อันตรายมากเกมนี้รูปเกมน่าจะสูสีแต่หากเทียบทีเด็ดที่ขาดแล้วยังมั่นใจว่าเรือใบสีฟ้ายังดีกว่าและน่าจะบุกมาชนะได้อย่างแน่นอนแต่อย่างไรแล้วเกมฟุตบอลยังไงอะไรก็เกิดขึ้นได้ลูกกลมๆก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็น
ก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับ